่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนรวม12ภาพหาดูยากต่างชาติในเมืองสยามสยามหรือประเทศไทยของเรานี้มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ดีและได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติต่างภาษาได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยทำมาหากินอย่างมีความสุขซึ่งจะมีชาติใดบ้างนั้นวันนี้จึงจะขอรวบรวม12ภาพชาวต่างชาติในสยามมานำเสนอไว้ณที่นี้ภาพที่1เป็นภาพของชาวฝรั่งเศสและชาวเขมรรวมกันออกล่าสัตว์ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อปีพุทธศักราช2411ภาพที่2ภาพของบริเวณหมู่บ้านที่พักอาศัยของท่านทูตชาวอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2416ภาพที่3เป็นภาพของช่างภาพชาวฝรั่งที่กำลังตั้งกล้องถ่ายรูปที่วัดโพที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2433ภาพที่4ภาพของครอบครัวชาวฝรั่งที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2436ภาพที่5เป็นภาพของชายชาวฝรั่งที่กำลังเล่นอยู่กับสุนัขภายในบ้านของตนที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2436ภาพที่6ภาพของชายชาวฝรั่ง2คนคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ส่วนอีกคนหนึ่งนอนเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้ที่มีหมานอนเล่นอยู่ด้วยอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2436ภาพที่7ภาพของกงสุลอังกฤษในสยามในภาพปรากฏภาพของเจ้าหน้าที่กงสุลและคนพื้นเมืองอยู่ในภาพด้วยภาพนี้เมื่อปีพุทธศักราช2437ภาพที่8เป็นภาพของครอบครัวเศรษฐีชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถสังเกตได้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวจีนแท้แต่โบราณที่ยังคงเอกลักษณ์อยู่ชัดเจนในช่วงแรกภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2443ภาพที่9ภาพของนักธุรกิจชาวเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจที่กรุงเทพมหานครกำลังเล่นอยู่กับสุนัขและกำลังให้อาหารสุนัขภาพนี้เมื่อราวปีพุทธศักราช2443ภาพที่10ภาพของชาวฝรั่งกลุ่มใหญ่ที่ไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2445ภาพที่11เป็นภาพของมิชชันนารีชาวฝรั่งจากศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ชื่อด็อกเตอร์แอนด์มิสซิสแมคกิวารีเนื่องในโอกาสที่แต่งงานครบรอบ50ปีภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2446และภาพสุดท้ายในกลุ่มนี้น่าจะเป็นภาพที่แสดงถึงการผสมผสานของชาวไทยและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติในสยามได้เป็นอย่างดีภาพที่12เป็นภาพของเศรษฐีชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในกรุงเทพมหานครในภาพจะสังเกตเห็นได้ถึงวัฒนธรรมของชาวสยามและชาวต่างชาติที่ผสมผสานกลมกลืนได้เป็นอย่างดีภาพนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2478และสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเคยมีเชื้อชนชาติใดในกายเมื่อคุณได้มาอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยอันศักดิ์สิทธิ์ยังมีความสุขเช่นนี้แล้วเราจึงควรกตัญญูรู้คุณชาติเพราะเมื่อชาติเจริญก้าวหน้าเราก็คงใช้ชีวิตอยู่ในชาติได้อย่างมีความสุขเฉกเช่นเดียวกันนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ